สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับมนวดนะครับกับรายการ Fitting New นะครับสวัสดีสหายฟิตติ้งทุกท่านด้วยนะครับมนวดจะมาเล่าข่าวคราวเกี่ยวกับวงการการตกปลาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบกันนะครับก็จะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับสหายนักตกปลาหรือว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ที่ทําช่องตกปลาต่างๆนะครับที่มนวดติดตามอยู่จะมาอัปเดตให้ฟังกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยูทูบเบอร์ต่างๆได้ไปตกปลาที่ไหนกันบ้างเอ้าไปชมกันเลยครับผมก็มาเริ่มต้นด้วยช่องของ DJ ภูมิเลยนะครับก็คนหัวครัวนั่นเองนะครับก็ DJ ภูมิก็ไปตกหมึกนะครับที่บางเสล่จังหวัดชลบุรีนะครับก็มีแขกรับเชิญก็เป็นเชฟคราวนะครับเชฟคราวตอนนี้ก็เริ่มจะมีชื่อเสียงนะครับกับการมาออกช่องของ DJ ภูมินะครับก็น่าจะทำอาหารอร่อยนะนันท์ก็อยากจะชิมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีน้องนางแบบนะน้องเรนนี่นะครับมีน้องนางแบบด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีภารกิจนะครับของ DJ ภูมิก็ไปปล่อยกุ้งนะพุ่งมังกรนะครับที่เป็นของแถมมาจากคลิปที่เขาไปกินกุ้งมังกรนี่แหละนะครับไอ้กุ้งตัวนี้น่าจะทนมากนะครับพี่ภูมิก็เลยอาจจะอยากจะไปปล่อยมันนะครับเห็นมันอดทนนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็คลิปนี้พี่ภูมิก็เหมาเรือไปราคา 12,000 บาทนะครับที่บางเสล่นั่นเองก็ไปตกหมึกกันนะครับก็มีการแข่งตกหมึกด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับมีการแข่งตกหมึกใครได้เยอะที่สุดนะก็ได้ไป 2,000 บาทนะครับอ่ะไปชมกันเองแล้วกันนะว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับต้องบอกก่อนนะหมึกที่นี่นะโอ้โหใหญ่มากเลยนะหมึกศอกอ่ะหมึกศอกตัวใหญ่มากเลยนะครับก็แถวบ้านนันท์ที่จังหวัดระยองเขาเรียกว่าหมึกศอกนะครับแล้วก็บรรยากาศของการตกหมึกนะครับก็ต้องบอกก่อนบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับการลงเรือนะครับใครได้เคยไปตกหมึกกลางทะเลเนี่ยบอกก่อนว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็หมึกก็ตัวใหญ่นะครับทำอาหารกินนะครับโดยเชฟเขาเนี่ยก็ทำอาหารให้บนเรือได้ทานกันนะครับก็มีเมนูที่นันหนวดชอบอยู่หนึ่งเมนูก็คือการเอาข้าวเนี่ยไปคลุกกับ อะไรล่ะน้ำหมึกอ่ะนะขี้หมึกอ่ะนะครับก็เป็นสีดำๆมาคลุกแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปไปลองชมดูกันนะครับใครอาจจะเอาไปทำตามก็ได้นะครับแล้วก็ผลการแข่งขันนะครับไปชมเอานะครับว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็ได้เงิน 2,000 ใบนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปนี้ดิจิภูมิก็ได้ไปปล่อยนะครับไอ้เจ้าตัวกุ้งมังกรนั่นเองนะครับให้คืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการปล่อยก็ไปปล่อยในแนวปะการังให้มันให้เขามีที่ป้องกันนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปของมิสเตอร์สันนะครับข่าวคราวของมิสเตอร์สันสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมิสเตอร์สันได้ไปงมกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยางมกุ้งให้ใครก็ให้ดิจิภูมินี่แหละยังไม่พ้นยังไม่พ้นพี่ภูมิเลยนะครับคือต้องบอกก่อนมิสเตอร์สันเนี่ยเขามีทั้งเหยื่อนะครับเหยื่อตกปลาเนี่ยตกปลาหน้าดินนี่แหละนะครับก็สนับสนุนหลายช่องอยู่เหมือนกันนะครับก็เขาพาไปงมกุ้งที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ต้องบอกว่ามิสเตอร์สันเนี่ยเป็นกระบี่มือหนึ่งนะครับด้านการงมกุ้งเหมือนกันนะเพราะว่าเท่าที่นันท์เช็คข้อมูลมาเนี่ยพี่สันเนี่ยเขาจะงมกุ้งมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะบ้านเขาอยู่ติดแม่น้ำหรืออะไรอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เก่งมากมีความรู้มีทักษะนะครับเทคนิคต่างๆเนี่ยในการงมกุ้งเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับในคลิปมีบอกด้วยมีบอกเทคนิคด้วยนะครับลองไปชมกันนะครับกุ้งแม่น้ำต้องบอกว่าราคาสูงนะไม่ใช่ราคาธรรมดานะกุ้งแม่น้ำอ่ะโอ้เพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นตัวใหญ่เท่ากุ้งเลี้ยงแต่ว่าเขาเรียกว่าเนื้อนะความอร่อยมันไม่เหมือนกันนะครับเทคนิคการจับกุ้งแม่น้ำของมิสเตอร์สันเนี่ยก็โอ้โหมากมายเลยแหละไม่ว่ามันเขาเรียกว่าสั่งสมประสบการณ์มาดีกว่าเนาะต้องไปศึกษาเอาของพวกนี้นะครับแล้วก็ในคลิปของมิสเตอร์สันก็มีการเผากุ้งกินกันสดๆมันน่ากินมากอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเออแบบเห็นแล้วบรรยากาศเนาะเราน่าอยากจะไปแบบนี้บ้างจริงๆแล้วมิสเตอร์สันเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยนะก็ไอ้เหยื่อตกปลาเนี่ยอุดหนุนกันได้นะครับเหยื่อตกปลาของมิสเตอร์สันฟิชชิ่งลองเข้าไปติดต่อกันได้ในเพจหรือ Facebook นี่แหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมิสเตอร์สันก็รับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับพาไปงมกุ้งพาไปตกกุ้งอะไรแบบนี้นะครับลองติดต่อกันดูแล้วกันนะครับต่อไปไปดูณต้นกันบ้างครับ Let's Go Fishing Thailand นั่นเองนะครับ Let's Go Fishing Thailand นะครับวันนี้ณต้นก็พาไปที่คลองรังสิตนะครับไปตกปลาที่คลองรังสิตนะครับรู้สึกแกจะไปสายหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับแกจะไปสายหน่อยแล้วก็คลิปนี้ที่เด็ดของณต้นก็คือณต้นสอนการแล่ปลานะครับเพราะว่าณต้นเนี่ยพื้นเพเก่าเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยแล่ปลาแดดเดียวขายนะครับเออจริงๆณหนวดเคยได้ยินมาว่าณต้นกับณสันเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใครมีข้อมูลคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันใต้คลิปนะครับนะครับก็มีน้องแบงค์เป็นผู้ช่วยนะครับก็เป็นตัวแสดงนำนั่นแหละเพราะว่าณต้นน่าจะติดงานนะครับในคลิปนี้น่าจะติดงานแล้วก็มัวแต่ถ่ายให้น้องแบงค์เป็นตัวแสดงนำแล้วก็น้องแบงค์ก็ตกปลา
ได้ปลานิลด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะแล้วต้นก็ได้ปลาเอามาแล่ให้ชมกันแต่ว่าท้ายๆคลิปเหมือนกล้องจะมีปัญหาอะไรเนี่ยแหละนะครับก็เลยเราไม่ได้ดูวิธีการแล่ปลาดุกกันยังไงลองไปติดตามชมในคลิปกันนะเพราะว่าความรู้ดีๆในเรื่องของการแล่ปลาเนี่ยมันเอาไปทําเป็นอาชีพได้นะครับต้นก็สอนไว้เรียบร้อยนะครับว่าวิธีการแล่ปลากระมังนะครับแล่ยังไงวิธีการแล่ปลานิลแล่ยังไงส่วนปลาดุกเนี่ยเดี๋ยวณต้นน่าจะมาทําคลิปซ่อมให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็รู้สึกหลังๆณต้นเค้าทําเหยื่อตกปลาขายด้วยนะรู้สึกจะมีสูตรผงชูรสสูตรอะไรของแกนี่แหละนะครับณหนวดเองยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับก็ยังไงลองไปสั่งซื้อกันลองติดต่อใน Facebook หรือว่า YouTube นะครับหรือว่าแฟนเพจอะไรต่างๆของณต้นเค้าดูได้นะครับก็ยังไงลองติดตามดูนะครับแล้วก็ลองอุดหนุนด้วยแล้วกันสําหรับเหยื่อตกปลาของ Let's Go Fishing Thailand นะครับต่อไปที่ณป๊อปนะครับพานปลาท่าจีนนั่นเองโอ้โหณป๊อปนี่สายเดียวกับนันหนวดเลยนะครับโอ้โหนะครับสนุกสนานนะครับนะป๊อปนะป๊อปพาไอ้น้องก้าวไอ้น้องก้าวพานะป๊อปไปหมายลกล้างแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยต้องบอกก่อนว่านะป๊อปไม่ได้ลงพิกัดหมายให้นะครับเพราะว่ามันเป็นหมายที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับน้องก้าวขอไว้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะต้นเนี่ย Let's Go Fishing Thailand นะป๊อปเนี่ยก็จะลงหมายไว้ให้นะครับก็คือพิกัดหมายให้หลายๆคนตามไปตกปลากันได้นะครับแล้วก็น้องก้าวก็พาไปตกปลาที่หมายนี้แหละค่อนข้างรกนิดนึงแต่ว่าบรรยากาศดีนะนันหนวดชอบเลยอ่ะคือในบรรดายูทูบเบอร์เนี่ยนันหนวดชอบนะป๊อปเหมือนกันคือสไตล์เดียวกันสไตล์แบบเถื่อนๆนิดๆนะครับเถื่อนๆเลยแหละไม่ใช่เถื่อนๆนิดๆไปหมายรกๆเนี่ยนันหนวดชอบมากเลยนะครับแต่ว่าดื่มด่ำธรรมชาติปลาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยเราไปพักผ่อนเนี่ยสุดยอดเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะนะป๊อปเขาก็ใช้เหยื่อของมิสเตอร์สันนะครับมิสเตอร์สันก็เป็นผู้สนับสนุนเหยื่อของช่องพันปลาท่าจีนอยู่นะครับปลานะครับปลาในคลิปนี้ก็ได้ปลาใหญ่อยู่เหมือนกันนะได้ปลาตะโปกนะตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีช็อตฮาๆของนะป๊อปด้วยนะลองไปติดตามชมกันดูอันนี้ยังฮานะไปลองติดตามชมกันดูมีช็อตฮาๆของนะป๊อปด้วยนะครับสุดท้ายก็นะป๊อปเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับนั่นผมชอบมากก็คือนะป๊อปจะพยายามรณรงค์อยู่ตลอดเรื่องของการเก็บขยะนะครับการรักษาความสะอาดของไม้ตกปลาต่างๆที่เราได้ไปเที่ยวหรือได้ไปใช้บริการนะครับพยายามเน้นเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดนะครับก็ยังไงของนะป๊อปเนี่ยใครอยากสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์นะครับอุปกรณ์ตกปลาหรืออื่นๆนะครับนะป๊อปโฆษณาเก่งนะลองดูนะครับลองไปสนับสนุนแกได้นะครับเป็นสปอนเซอร์ได้อย่างดีเลยนะครับอ่ะมาต่อกันที่ M Cup นะช่องของนทับนั่นเองนะครับพี่ทับก็คลิปนี้นะครับพี่ทับพาน้องปลื้มนะครับน้องปลื้มเนี่ยน่าจะเป็นแฟนคลับของพี่ทับหรือเปล่านันหนวดไม่แน่ใจนะครับว่ามาสายไหนนะครับแต่น้องปลื้มเนี่ยไปอ่อยเหยื่อให้พี่ทับที่หมายบ่อทรายนะครับบ่อทรายที่อ่างทองนะครับน้องปลื้มเนี่ยไม่เคยตกปลาหน้าดินเลยนะครับตกปลาแต่ตีเหยื่อปลอมมาตลอดเลยนะครับคลิปนี้นะครับพี่ทับสอนเทคนิคดีมากเลยตั้งแต่การผสมเหยื่อปั้นเหยื่อนะครับการตีหรือการกรอสายอะไรต่างๆจนถึงกระทั่งเวลาเราได้ปลานะครับการตวัดเบ็ดแล้วก็การเก็บสายอะไรต่างๆเทคนิคการเอาปลาเข้าฝั่งอะไรแบบนี้นะครับผู้สอนดีมากนะครับแล้วก็นะครับนี่เราได้เห็นปลาใหญ่ๆแน่นอนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะเน้นปลาใหญ่ๆนะครับปลาใหญ่ตอนนี้เราได้เห็นตะโกกยักษ์ตะโกกยักษ์ปลาจีนหรือปลาส่งเนี่ยตัวใหญ่นะครับแล้วก็ปลาสวายนะครับไอ้น้องปื้มนี่ก็ดีใจมากเลยนะตกปลาสวายได้แล้วก็เอากลับไปบ้านไปให้แม่ด้วยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ของนทับเนี่ยสอนเทคนิคน้องปื้มแล้วก็ให้เราเนี่ยให้แฟนคลับที่ได้ชมกันเนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของสายเฟียบด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อนะครับหัวเชื้อต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีเฟียบบอลนะครับเฟียบบอลหรือว่าเอามาแทนเม็ดโฟมนั่นเองนะครับเฟียบบอลนะครับก็ไปลองอุดหนุนของนทับกันได้นะครับคือนันหนวดเองก็เคยใช้นะนันหนวดเคยเอาไปใช้แล้วประสบสำเร็จชอบมากเลยไอ้เฟียบไผ่เขียวอ่ะเอาไปใช้ที่เขื่อนสีนะครับผสมขนมปังลำธรรมดาเนี่ยแหละตีโอ้โหเฮ้ยมันหอมหวานนะแล้วรอบนั้นโอ้ปลากินมันมากเลยอ่ะแต่ว่าเสียดายหมายที่นันหนวดไปไม่มีปลาใหญ่แค่นั้นเองนะครับอ่ะยังไงติดตามแล้วก็อุดหนุนพี่ทับด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆของพี่ทับนะครับอ่ะสุดท้ายมาที่สาวกฟินฟ็อกนะโอ้โหอันนี้ก็นันหนวดชอบมากเหมือนกันสาวกฟินฟ็อกปัจจุบันฟินฟ็อกเนี่ยที่นันหนวดติดตามแล้วชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของการทำคลิปวิดีโอนะครับวิวภาพสวยๆภาพท็อปวิวนะครับก็จะมีโดรนบินตลอดเลยนะครับก็เป็นรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นคลิปข้างทางนะครับก็คือตีเหยื่อปลอมนั่นเองนะครับฟินฟ็อกจะออกคลิปสัปดาห์ละ2คลิปนะก็จะมีคลิปข้างทางกับคลิปหน้าดินนะครับ
วันนี้ขอพูดถึงเรื่องของคลิปข้างทางก่อนละกันนะครับก็คือคลิปข้างทางก็ตามสไตล์ฟินฟ็อกนะตอนนี้ก็ถือว่าติดท็อปนะท็อปของงานเหยปอมนะครับก็เขาจะมีผลิตภัณฑ์ของเขานะครับก็เหยปอมฟินฟ็อกนะครับเหยค่ายฟินฟ็อกนะครับตอนนี้ที่นันหนวดรออยู่ก็ EPG นั่นแหละโอ้โหเทสนานชิบหายรอไปเถอะดูหลายคลิปแล้วเทสอยู่นะโอ้นะโต๊ดนี่ก็โหดมากแล้วไม่ยอมปล่อยขายสักทีนะครับคนเทสก็เทสไปเถอะนะครับแต่ว่า GG เนี่ยไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้ออกแบบนะครับจริงๆแล้วนันหนวดเคยดูสัมภาษณ์ของกลุ่มฟินฟ็อกเนี่ยเขาก็เป็นนาโต้นี่ก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็กลุ่มพี่น้องกันญาติๆกันหรือว่าในกลุ่มเพื่อนกันเขาเรียกกลุ่มอาชีวะนะครับที่อยู่ในละแวกบ้านก็ชวนกันมาทำเหยื่อนะครับเหยื่อปลอมนี่แหละนะครับแต่ว่าพื้นฐานของฟินฟ็อกก็จะมีสินค้าก็จะเป็นอะไรนะลำระเบิดนะลำระเบิดแล้วก็สูตร2คนชอบเยอะสูตร2คนชอบเยอะเนี่ยเป็นของพ่อของนาโต้เขานะครับแล้วก็นาโต้เนี่ยจะมาทำไอตัวลำระเบิดนั่นแหละลำระเบิดนันหนวดก็ใช้นะใช้บ่อยเหมือนกันลำระเบิดกับสูตร2คนชอบเยอะแล้วก็เคยเอาไปตกปลาที่เคลื่อนสีด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมอุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของฟินฟ็อกด้วยแล้วกันนะครับมีหลายอย่างนะครับเหยื่อค่ายฟินฟ็อกนะครับเหยื่อปลอมโอ้โหเหยื่อปลอมของฟินฟ็อกสวยมากเลยนะสวยแล้วก็รู้สึกว่าจากที่นันหนวดหาข้อมูลมาเนี่ยคิดค้นรูปแบบแล้วก็ทดสอบด้วยนะทดสอบนะไม่ใช่ว่าไม่ทดสอบไม่ใช่ว่าพั่มเพื่อทำนะฟินฟ็อกนี่นาโต้นี่กว่าจะออกผลิตภัณฑ์แต่ละตัวไม่ใช่ง่ายๆนะลองไปดูหาย้อนดูบทสัมภาษณ์ต่างๆของที่เขาไปสัมภาษณ์ฟินฟ็อกดูนะครับว่ากว่าจะเป็นเหยื่อหนึ่งตัวนี่มีการเทสมีการทดสอบนานมากนะครับยังไงอย่าลืมรอ GG ด้วยนะ GG กำลังทดสอบกันอยู่แล้วก็บรรยากาศภาพมุมกล้องต่างๆของฟินฟ็อกนี่แหละนะชอบมากๆเลยนะครับโอเควัยรุ่นนั่นก็เป็นอัปเดตข่าวของ Fishing News นะครับสัปดาห์นี้นะครับยังไงนานาท่านไหนได้ชมคลิปแล้วก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าแต่ละคลิปของที่นันหนวดได้อัปเดตไปมีความคิดเห็นยังไงบ้างสนุกสนานยังไงบ้างนะครับหรือใครนะครับที่ได้ดูยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำให้นันหนวดลองไปติดตามดูก็ลองแนะนำมาได้นะครับว่าให้ติดตามช่องไหนนันหนวดจะได้ไปติดตามแล้วเก็บข้อมูลเก็บข่าวมาฝากกันนะครับอ้าวแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกสำหรับ Fishing News นะครับยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสหาย Fishing ทั้งหลายสวัสดีครับ